ไปดูเรื่องข้าวกันหน่อยค่ะคโอ้โหดราม่าเดือดมากเลยนะเรื่องข้าว10ปีเนี่ย<ม>คือต้องย้อนให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่ามีนักข่าวช่องหนึ่งเนี่ยเอาตัวอย่างข้าวที่อยู่ในโกดังที่สุรินทร์นะวัน<ม>ที่คุณภูมิทําไปเปิดโกดังวันนั้นแหละเอาไปให้อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออสอยู่มอกเกษตรก็ไปเข้าแลบบไปตรวจดูเลยว่าข้าวอตเนี้ยคุณภาพข้าวมันเป็นยังไงม,มันมีสารอันตรายแล้วกินได้จริงไหมมันอยู่มาตั้ง10ปีน่ปรากฏว่าอาจารย์ออส ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบออกมาแล้วไปเจอสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารอัลฟาท็อกซินคือสารตัวนี้มันเป็นสารก่อมะเรง็งก็ไปเจออยู่ในข้าวในในรถนี้เนี่ยแหละที่นักข่าวเอามาให้ตรวจนะคะจริงๆอาจารย์ออสมารายการเปิดโตะข่าวมาเมือ่อเช้าด้วยนะพี่อามมาค,คุยกับพี่เสถียรแล้วก็พี่บุ๊กนะเฟิร์นออกฟังรายการมาเมื่อเช้าพี่เสถียรถามว่าอาจารย์เนี่ยคนก็มองว่าอาจารย์เนี่ย คือมันมีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอแล้วอาจารย์เอาไปตรวจแบบเนี้ยอาจารย์ค,รคิดยังไงอาจารย์ออสบอกว่าคือก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เลยเอามาตรวจให้จะได้รู้ว่ามันมีสารอันตรายหรือเปล่าถ้ามันไม่มีเนี่ยรัฐบาลต่างหากจะสบายใจได้เลยนะ<อ>ว่าข้าวลรสเนี้มันเป็นข้าวที่กินได้จริงๆจะได้ไม่มีผลกระทบถ้าจะเอาไปขายถูกไหมฮะก็บริไฟไปเลยว่าขายได้ แต่ทีนี้ปรากฏว่าฝั่งของคุณหมอชัยวัชรงโคศกรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาโต้เหมือนทํานองว่าผลการตรวจของอาจารย์เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนข้าวที่เอาไปให้ตรวจเนี่ยเป็นข้าวที่มาจากโกดังสุรินจริงหรือเปล่า<อ>หรืออีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคือต้องการดิสเครดิตกันในทางการเมืองไหมเห็นว่ารัฐบาลจะขายข้าวได้ก็มีบางคนดิน้นม,มีบางคนดิน้นคุณหมอชัยใช้คํานี้แล้วล่าสุดเนี่ยมีความเห็นจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ คุณภูมิธรรมได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวล่าสุดบอกว่าตามที่มีคนไปอ้างว่าทำการตรวจสอบข้าวในโกรดังโครงการรับจำนำข้าวซึ่งจะนำออกมาประมูลขายและอ้างว่าไปตรวจพบสารก่อมะเร็งข้อเท็จจริงจากอดีตถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีการตรวจสอบพบว่าข้าวของรัฐที่นำออกมาประมูลขายมีสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยแล้วก็ไม่เคยมีรายงานจากการวิเคราะห์วิจัยว่า การเก็บข้าวจํานวนปีในการเก็บข้าวทําให้เกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้ามีการเก็บรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภูมิธรรมก็อธิบายว่าปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้นก็ทําให้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวก่อนจะนําไปจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศแต่ละครั้งก็จะมีการนําข้าวไปขัดสีก่อนอคือเรียกว่าการปรับปรุงคุณภาพข้าวหรือเมล็ดข้าวนั่นแหละจนเข้าเกณฑ์ที่เขาเรียกว่า ฟู้ดเซฟตี้ตามมาตรฐานสากลแล้วก็ทำการส่งออกหรือกระจายไปถึงผู้บริโภคทีนี้ภาคเอกชนที่ทำธุรกิจค้าขายข้าวสมาคมข้าวเขาก็ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อก็จะมีระบบในการตรวจสอบสินค้านำเข้าอีกด้านหนึ่งซึ่งก็จะมีเซอร์เวเยอร์ก็คือคนที่ตรวจสอบมาตรฐานของข้าวเนียนะคะเป็นระดับมาตรฐานโลกไปทำการตรวจสอบสินค้าอยู่แล้วเป็นขั้นตอนตามปกติเลย ทีนี้กรณีที่ไปเจอสารก่อมะเร็งหรืออัลฟาท็อกซินที่อ้างถึงเนี่ยแหละคุณภูมิธรรมบอกว่าส่วนใหญ่สารตัวนี้เขาจะเจอกันในรำข้าวที่เกาะอยู่ในมเมล็ดข้าวเป็นข้าวที่ยังไม่มีการปรับปรุงคุณภาพข้าวอะค่ะถ้าหากมีกระบวนการปรับปรุงมีการขัดสีเรียบร้อยแล้วสารอัลฟาท็อกซินตัวนี้มันจะมีปริมาณลดลงกว่านี้เยอะมากมแล้วอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภค อย่างที่อาจารย์ออสบอกอ่ะมันต้องต่ํากว่า20 ppb อ่าครับอือคุณภูมิธรรมก็บอกว่ามันยังไม่ผ่านกระบวนการที่จะไปถึงขั้นว่าจะไปขายแบบนี้ใช่ไหมะคุณภูมิธรรมยืนยันว่าในฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับเพียงต้องการที่จะสะสางปัญหาที่ค้างค้าอยู่อย่างโปรง่งใสตนเองมีความเสียใจอย่างยิ่งที่การตั้งใจสะสางสะสานงานในหน้าที่เนี่ย นะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมในครั้งนี้กลับถูกแปลเจตนาเป็นอื่นและใช้อคติหรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาด้อยค่าคุณภาพข้าวไทยจนก่อให้เกิดกระแสความไม่ไว้วางใจในคุณภาพสินค้าข้าวของไทยนะครับซึ่งเรื่องข้าว10ปีเนี่ยหากวิพากษ์วิจารณ์โดยมีอคติทางการเมืองและจิตนาการมาชี้นําความจริงจนกลายเป็นการด้อยค่าข้าวไทยจะทําให้ประเทศเสียประโยชน์ และตนเองเชื่อมั่นว่าทุกคนในสังคมไทยไม่อยากให้เป็นแบบนั้น นี่คุณภูมิธรรมใช้คำนี้หลายครั้งแล้วนะ,ะจินตนาการเนี่ยพูดหลายครั้งมากลเลยก็ยังมีความเห็นของอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะคือคุณวิวรงังรองทัพพรังศรีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ร้องทุกข์ต่อสภาองค์กรผู้บริโภคขอให้ยับยั้งการประมูลข้าวเก่า10ปีของรัฐบาลลดนี้เพราะมีประเด็นว่าข้าวผ่านการรมยาฆ่า,า,า,มาแมลงเป็นเวลาถึง10ปีหรือเฉลี่ย 60- 120ถึง120ครั้ง แม้แต่ชาวนาเองใช้การซาวข้าวยังต้องใส่ถุงมือยางล้างด้วยน้ำเปล่า15ครั้งยังไงก็ไม่สามารถจะไปล้างยาฆ่า,มาแมลงที่ตกค้างหรือมันสะสมฝังอยู่ในเนื้อข้าวได้แล้วก็ยังไม่รวมว่าจะมีอัลฟาท็อกซินที่เป็นสารพิษในการก่อมะเร็งด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการระดับสูงของศูนย์วิจัยข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะที่เอาตัวอย่างของข้าว ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่า1ใน3ไปเจอสารอัลฟาท็อกซินหรือว่าสารก่อมะเร็งที่อยู่ในระดับเป็นอันตารายไม่สามารถจะบริโภคได้อยากจะขอให้สภาองค์กรผู้บริโภคช่วยยับยั้งการประมูลข้าวเก่า10ปีของรัฐบาลแก่บริษัทเอกชนกองทัพเพื่อการบริโภคหรือทําเป็นอาหารสัตว์ตลอดจนการจำหน่ายออกจากโกดังไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆก็ตามจนกว่าจะได้ผลการทดลองออกมาอย่างเป็นทางการครับ คือตอนนี้ก็มีหลายภาคส่วนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเอาข้าวล็อตนี้ไปให้หน่วยงานที่เป็นของรัฐเนี่ยตรวจสอบไปเลยจะได้รู้ว่าค,คุณภาพของข้าวเนี่ยเป็นยังไง